เวสิลาอุปถัมภ์เป็นประธานในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอประจำปี2540ซึ่งเสื้อขาวกางเกงดำนั่นก็คือแชมป์ FA ครับสโมสรสิงห์ธนาเจอกับแชมป์ไทยแลนด์ลีกสโมสรฐานอากาศฟุตบอลรายการนี้แข่งขันกันมาครั้งแรกเมื่อปีนู้นนะครับ2459โดยสโมสรกรมมหาวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้ครองเป็นทีมแรกแต่ทีมที่ได้ครองแชมป์มากที่สุดก็คือชุดสีแดงนี่ครับฐานอากาศครองแชมป์มาแล้วถึง12สมัยสมัยแรกก็ตั้งแต่บางคนยังไม่เกิด2495แล้วครั้งสุดท้ายเพิ่งจะได้เมื่อปีกลายนี่เองการแข่งก็มีขึ้นเมื่อวันที่18เมษายนก่อนที่จะมีการแข่งขันคาวเท็กซ์ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้สินธนานั้นได้ความสดครับในขณะที่ฐานอากาศได้ความเก่ารู้ทางกันดีเจอกันมาบ่อยก็เลยทำอะไรกันไม่ค่อยได้นี่ฐานอากาศหมายเลข14นั่นก็คือนพดลจิตคงสงโยนเข้าไปก็เจอกิติศักดิ์ระวังป่าประตูของสินธนานั้นดีครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดระยองซึ่งก็ติดทีมชาติชุดเอเชียนเกมด้วยอีกทีนึงนพดลโยนอีกทีครับเล่นลูกโด่งท้าทายความสูงของเจ้าบอยกิติศักดิ์ระวังป่าจระเข้จุดเที่ยงลงเป็นแบ็คซ้ายโยนลูกคอนเนอร์มาบอลวิทาวรมันมงก็ไม่มีอะไรกองหน้าของสายการนี่ไม่มีสุปรีตันทัตเตมีที่ย้ายไปเล่นกับศุลกากรปิยพงษ์ผิวอ่อนก็แขวนสตาร์ทแน่นอนแต่สินธนายังมีนี่นักเตะร้อยล้านอนันต์พันแสนคอยโยนบอลไปสาวสองให้สร้างความหวาดเสียวได้ตลอดเวลาเหมือนกันสินธนานั้นก่อตั้งสโมสรมาเป็น10ปีแต่ยังไม่เคยคว้าแชมป์ถ้วยกอเลยเคยเป็นแชมป์เอฟเอครับถ้วยแรกในระดับสูงๆนี่ครับก่อนฤดูกาลนี้ฤดูกาล96-97นะครับลูกนี้มาเกือบไปแล้วสถานการณ์เกือบจะทำเข้าประตูตัวเองในช่วงปลายของครึ่งเวลาหลังนี่ก็ลุยกันหน้าดูเหมือนกันแต่ทำประตูยังไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับหัวใจของนาวากาเดกสุภกิจมิลากิจแทบจะวายเมื่ออันนั้นพันแสนนั้นโยนไปดีแต่ว่าเป็นไม่น่ารับไปแล้วลูกนี้ครับไม่น่าเชื่อครับวรวิถาวรวันยิงแหน่งๆครับระยะแค่10หลาข้ามคานไปวรวิถาวรวันอดีตนักเตะจากวสุทธิโอ้โหก็เรียกว่าโอกาสของฐานอากาศก็มีมสินธนาก็มีสถานการณ์ในช่วงปลายๆของครึ่งหลังนั้นดูจะดีกว่าหมายละโยนละแล้วก็บอกว่าลูกนี้ฟ้องว่าถูกมือครับส่งเสริมมาเพิ่มว่าที่เรืออากาศตรีลงมาเล่นด้วยนี่ครับกรมพนันอ่างสูงเหนือนี่ก็มีชื่ออยู่ในทีมชาติชุดเอเชียนเกมจับตาดูลูกนี้อันนั้นพันแสนโยนครับแล้วก็มาสถานการณ์มงสกัดออกมาอีกทีหนึ่งที่มนตรีแพรพันธ์มนตรีจ่ายไปที่จ่ายไปที่ส่งเสริมส่งเสริมคล่องครับสุนายใจดีสุนายนี่ยิงไกลก็ดีครับลองสองใหม่ทิศทางไม่ได้กลายจะหมดเวลาการแข่งขันฐานอากาศบุกขึ้นไปอีกแล้วออกบอลไปทางกราบซ้ายกราบขวาแล้วก็ที่นัดหมายกันโยนเข้ามาแต่ว่าอีกแล้วครับส่งเสริมมาเพิ่มครับไม่รู้ว่าจะหลุดมาดูนี่โยนมาทีนึงมองเน่งๆก็ยังไปติดสุประมิตรบุญมีมากนี่นักเตะจากเพชรบูรณ์ก็หมดเวลาก็ยังเสมอกัน0ประตูต่อ0ก็ต้องมีการเรียกว่าต่อเวลาแล้วก็โกดิงโกครับลูกนี้พันธิพลเกิดแย้มก็ปกติถนัดซ้ายตักด้วยขวาเข้าไปเลยก็เป็นไม่ต้องแข่งต่อแล้วครับไม่ต้องแข่งต่อดูภาพช้าๆตักแล้วก็ย้อยทองช้างเข้าไปเลยครับชนะไป1ประตูต่อ0คุณมนตรีสุวรรณน้อยเจ้าของสโมสรขึ้นไปรับถ้วยพระราชทานจากพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาครับว่ายิ้มหน้าบานทีเดียวก็ขอแสดงความยินดีกับสินธนาด้วย